สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ขณะนี้ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องเร่งควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดในประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเร็วที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังและเด็กซึ่งที่ผ่านมาในกลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปหรือนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ5,100,000คนประสงค์รับการฉีดวัคซีน4,300,000คนหรือ83.85%พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนให้เด็กอายุ 5-11 ปีได้รับวัคซีนโควิด-19 ด้วยรองรับการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนและเพื่อให้กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนได้เร็วที่สุดนายชนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนการจัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีซึ่งในระบบของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นมีนักเรียนประมาณ5,200,000คนขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนและความยินยอมของผู้ปกครองซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้มากที่สุดคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนประสงค์รับวัคซีนช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนี้โดยรูปแบบการฉีดจะใช้แนวทางเดิมที่ฉีดให้กับเด็กอายุ 12-18 ปีขณะที่การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 นายแพทย์สมศักดิ์อัคคศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ายังเน้นการรักษาในระบบดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation ส่วนเด็กที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้หรือมีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปจะเข้ารับการรักษาตัวในระบบชุมชนหรือ Community Isolation ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดทำทุกพื้นที่อย่างน้อยพื้นที่ละ1แห่งเพื่อดูแลเด็กยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีที่สำคัญขอความร่วมมือครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในระลอกใหม่นี้อาจจะเน้นเด็กมากหน่อยเพราะเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเน้นตรงนี้จะเป็นพิเศษนะครับรวมทั้งถ้ามีเด็กอยู่ในครอบครัวก็อาจจะต้องหมั่นดูสุขภาพของเด็กเหล่านั้นด้วยครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับขอให้รีบไปฉีดเพราะทุกวันนี้ที่บางซื่อเนี่ยถ้าฉีดเข็มแรกเนี่ยเราให้ walk in ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ฉีด2เข็มเกิน3เดือนแล้วขอให้ไปฉีดกระตุ้นนะครับเป็นมาตรการที่จะลดในเรื่องของการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตสำหรับวัคซีนที่จะฉีดให้แก่เด็กอายุ 5-12 ปีเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งตัวยาเป็นชนิดเดียวกับผู้ใหญ่แต่มีขนาดยาต่างจากผู้ใหญ่โดยผู้ผลิตได้ปรับสูตรการผสมน้ำกลั่นและความคงตัวที่ทำให้วัคซีนเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้นาน2เดือนข้อดีคือใช้และเก็บรักษาได้ง่ายขึ้นนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอย.เปิดเผยว่าบริษัทจะส่งวัคซีนสำหรับการฉีดให้เด็กถึงปลายเดือนมกราคมนี้และจะพร้อมฉีดในเดือนกุมภาพันธ์ทางนี้การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ